ผู้ป่วยติดเตียงนะฮะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้ป่วยผู้พิการนะผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุจะให้เราทุกท่านเนี่ยปั่นไปเยี่ยมผู้ติดเตียงโดยวัตถุประสงค์ว่าจะสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันทีมงานของท่านนายอำเภอนะครับผ่านมาเยี่ยมผู้ป่วยสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมใช่จ้ะเราฟังพี่เคร้องแล้วคนดูแลมีนายอำเภอมีท่านนายกมีท่านแต่แน่นอนจริงๆผมไม่ได้เชื่อว่าสามร้อยจะพาพระมาได้เนี่ยผมต้องสวดคาถามาตลอดทางเลยเนี่ยพ่อเรื่องจะมีครับให้กับผู้หลวงพ่อวัดถ้ำชลวันกาลหน้าจะมาเยี่ยมใหม่นะคณะส่งนะครับร่วมกับทีมปั่นมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับมาเฉลาลงไปด้านล่างไม่ทราบว่าจะแช่งไปกับผมแบ้งหลังเอาแล้วพอมีใครมาเยี่ยมปุ๊บเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ตื่นตันใจนะครับคุณหมอรพสตจากทั้งรพสตเมืองเก่าโรงช้างแต่แข่งบุญแข่งบารมีแข่งไม่ได้มารับคำพรจากโลกพระเสียก่อนเป็นพรรำพันนาชาเมืองมีดีมคนไทยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุก็คือมีผู้สูงอายุที่ยกตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่น่าห่วงใยคือเรื่องของสุขภาพได้รับการเยี่ยมก็ได้ขวัญกำลังใจที่ดีกลับมามีกำลังใจพร้อมที่จะสู้ชีวิตต่อไป